สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกฤษดากู๊ดคาร์นะคะวันนี้พบกับพริกหวานรอบขั้นตามเคยค่ะนะคะเพราะรอบเช้าขออนุญาตรับลูกค้าทั้งปล่อยรถทั้งจองรถทั้งรับรถนะคะและผลไฟแนนซ์ของลูกค้าที่รอคอยกันอนุมัติรัวๆเริ่มเพิ่มเติมเข้ามาแล้ววันนี้พี่ขวัญมีปี06นะคะใช้คำว่าคนก็หากันเยอะทีเดียวปี06นะท่านใดที่สนใจรถที่ปีไม่แรงมากราคาไม่สูงมากอยากได้ทักมาและตั้งใจฟังนะคะอยากได้ทักมาและขอให้ตั้งใจฟังเพราะรถพี่ขวัญแต่ละคันมีน้อยเพราะแต่ละคันพี่ขวัญคัดมาและไม่ขายแพงเดี๋ยวพี่ขวัญจะให้ดูว่ารถปี06ของพี่ขวัญราคาถูกและดียังไงค่ะเชิญชมรถด้านในก่อนนะคะเชิญชมรถรอบตัวก่อนเชิญชมก่อนนะคะด้านในอ่ะน้องน้องโชคค้าถ่ายลูกค้าดูเลยนะคะตอนนี้พี่ขวัญพาดูรถปี06 Toyota เครื่องดีเซลนะตัวนี้เป็นอินเตอร์คูลเลอร์แล้ววันนี้เป็นเครื่องดีเซลหายากปี2005เพราะเดี๋ยวนี้คนขยับไปใช้เครื่อง 3,000 พอปี2005คนบางกลุ่มเขาก็ยังใช้กันอยู่นะจ๊ะบอกเลยว่าใช้ดีทีเดียวประหยัดน้ำมันกันเลยทีเดียวนะจ๊ะอาจารย์ใดที่หารถปีแค่ปี2006ราคาถูกพิเศษสุดๆใช้คำว่าพิเศษจนไม่รู้จะพิเศษยังไงแล้วจะได้บอกถูกจริงๆรถตู้ปี06นะจ๊ะที่ถ่ายทอดสดอยู่ไม่ใช่ปี2011-12นะแค่2006ยังใหม่ขนาดนี้เลยอ่ะยังสวยขนาดนี้เลยอ่ะดูมาดูกันนะคะนะคะกับปี06ของพี่ขวัญได้ยินไหมครับมาให้ดูก่อนนะครับว่าแต่ง VIP นะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปี2006นะครับคุณพี่ขวัญนี่ราคาเราลดไป 40,000 บาทเลยนะครับใช่ค่ะเพราะทำไมพี่ขวัญเท่าแก่บอกว่าเราลดแล้วเราต้องลดทีละ 40,000 นะครับเขาเรียกว่าเลขสวยนะครับเลข4ใช่เลข4คนจีนเขาชอบนะครับเป็นเลขวงจุ้ยดีนะครับเลขคู่นี่นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนนะครับทีนี้เรามาเริ่มตรงไหนถามได้นะครับว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่อาชีพอะไรนี่พี่ขวัญพร้อมนะครับพร้อมเครื่องคิดเลขแต่สภาพนะครับก็เหมือนนักร้องนะครับหลอดเสียงตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยเพราะติดลูกค้าทั้งวันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับบอกกันตรงๆน้องช่วยคุยอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวนะครับตอนนี้พี่ขวัญพูดไปอาจจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนะคะได้ยินไหมคะเสียงเข้าไหมคะนะครับตัวนี้ที่เขาทำปรับยกได้นะครับพี่ขวัญเพื่อคนลงนะครับนี่คือเบาะ3แถวนะครับเป็นรถป้ายฟ้าเล็กเบาะ3แถวถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับสวยจนพี่ขวัญต้องอาทิตย์หนึ่งไม่ได้พักผ่อนตัวนี้เป็นแอร์ไมโครบัสเลยเสียงมาไหมคะเสียงมาไหมแอร์ไมโครบัสอ่ะใช้คำว่าตัวนี้ปี2006นะคะปกติราคา 629,000 บาทวันนี้เอาส่วนลดกันไปเลยทีเดียว 589,000 บาท 40,000 นะครับส่วนลดสำหรับพี่ขวัญ นะครับในไลฟ์สดต้องติดต่อกันมานะครับขวัญจิตนะครับไลลาขวัญจิตเจ้าแม่รถตู้สวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่ขวัญแล้วเรามีตู้เตี้ยไหมครับตู้เตี้ยมีค่ะให้ตากล้องแผ่นนิดนึงนะครับพอดีเฮียเขาบอกว่าแผ่นให้ดูนิดนึงนะครับเรามีตู้เตี้ยปิ๊กขายจนลูกค้าบอกโทรมาไม่มีคันไหนเหลือเขาเรียกว่าจะขายผักเลยหรอนะครับอย่าจำป้ายทะเบียนกันนะครับซื้อรถกับกฤษดาขอเป็นว่ารถมากันตลอดนี่นะครับเราต้องดูมุมนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับมีทั้งเบนซินดีเซลจอดเรียงกันนะครับประมาณ50เมตรนี่ก็จอดเรียงกันได้อยู่หลายคันนะครับคุณพี่ขวัญฟังเสียงข้างหน้านิดนึงก็คือสตาร์ทครั้งเดียวนะครับเครื่องดีนะครับสตาร์ทครั้งเดียวเป็นรถบ้านนะครับพี่ขวัญไม่ใช่รถวินแน่นอนรถบ้าน 100% นะคะคันนี้รถบ้าน 100% เลยมาจากบ้านลูกค้าเลย
มาแบบนี้เลยนะคะใช้คำนี้เลยน้องลูกค้าเจ้าของคันนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเหมือนกับเขาออกจากวงการรถตู้ไปอยู่บ้านนอกจังหวัดอะไรอย่างนี้แหละนะที่รู้มานะกลับไปทำนาไม่หรอกอาจใช่รวยแล้วใช่ขับรถตู้จนรวยวิ่งมานะครับแล้วก็แต่งกันมาอย่างดีนะครับเขาบอกว่ารถตู้มันดีตรงไหนครับคุณพี่ขวัญแอร์ไมโครบัสเขาใช้คำว่าฉ่ำทั้งคันนะคะถูกต้องเพราะว่ามันเย็นไหวฉ่ำทั้งคันนะคะนะครับฉ่ำหน้าฉ่ำหลังคือนอนต้องใช้ผ้าห่มดาวคันนี้ดาวเยอะหน่อยนะคะเป็นรถตู้นะดาวประมาณ 80,000 ถึง 100,000 นะดาว 80,000 ถึง 100,000 นะถ้าเป็นปี06ลงมานะคะจะดาวเยอะหน่อยนะคะแต่เราก็จะถูกนะคะครับราคาโปรโมชั่นนะครับจาก 629,000 บาทนะครับบางข้อความเรามองไม่เห็นนะคะนะครับแต่ไม่ขายนะครับวันนี้ไลฟ์สดพี่ขวัญขายแค่ 589,000 บาทจ้ะนะครับเอากันไปเลยนะครับ 40,000 บาทลดลงไปสำหรับรถ3แถวเบาะใหญ่ VIP แต่งเต็มไมโครบัสขับได้เลยถูกต้องนะครับขับวิ่งงานได้เลยวิ่งทัวร์ได้เลยวิ่งล่องได้เลยทำอาชีพส่วนตัวได้เลยนะคะคุณพรดาวเยอะไปไหมสักแสนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพี่ขวัญจะบอกไว้เลยว่ารถตู้ปี06จะดาวเยอะหน่อยแต่ไม่เยอะสำหรับคนจะซื้อรถตู้ของพี่ขวัญคนซื้อรถตู้พี่ขวัญมีตังค์ทุกคนรวยทุกคนนะครับนะคะระหว่างติดแก๊สกับไม่ติดแก๊สอันไหนดีกว่ากันดีคนละอย่างค่ะถูกต้องครับแล้วแต่เราใช้งานใช่นะคะวันนี้พี่ขวัญขอรารถปี2006เครื่อง 2.5 นะคะแอร์ไมโครบัส VIP ทั้งคันราคาเพียงแค่ 589,000 บาทนะคะวันนี้พี่ขวัญขอลาก่อนขอบคุณน้องหนึ่งวิวัฒน์นะคะหรือใครสนใจจะซื้อรถกับน้องหนึ่งวิวัฒน์ก็โทรได้เลยนะคะน้องหนึ่งก็เทคแคร์ดีเอาใจเก่งนะคะโทรหาพี่ขวัญได้ทุกคนเลยจนถึง 2:30 นะพี่ขวัญจะนั่งอยู่เต็นท์เนี้ยนะคะนะและตอนเช้าพี่ขวัญก็จะมาประมาณ 8:00 เนาะจนถึง 2:30 อย่างเงี้ยทุกวันนะคะงั้นพี่ขวัญวันนี้ขอลาก่อนขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะถ้าใครคิดมากอยู่เครียดอยู่เรื่องการงานปล่อยวางบ้างบางเวลานะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะสวัสดีค่ะ